สวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่5กันยายน2022นะคะวันนี้พลอยก็มาพร้อมกับข่าวลือโค้งสุดท้ายเกี่ยวกับ iPhone 14นะคะรวมถึงมีข่าวลือเกี่ยวกับ AirPods Pro รุ่นที่2ที่อาจจะเปิดตัวในงานอีเวนต์นี้ด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมีรายงานว่า iPhone 14 Pro นะคะจะรองรับหัวชาร์จขนาด30วัตต์ตัวใหม่ช่วยให้ชาร์จได้ไวขึ้นแต่ว่ายังใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมค่ะมีผู้ใช้รายหนึ่งใน Twitter นะคะได้โพสต์ว่า iPhone 14 Pro รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยจะรองรับหัวชาร์จ30วัตต์แกนตัวใหม่นะคะที่อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกับ iPhone 14 Proแต่ว่าใช้พอร์ต USB-C to Lightning นะคะซึ่งชี้ให้เห็นว่า iPhone 14 Pro ปีนี้เนี่ยจะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมอยู่ค่ะซึ่งคาดว่า iPod USB-C นะคะก็อาจจะขยับไปใช้ใน iPhone 15ปี2023ตามข่าวลือที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรองรับการชาร์จเร็วใน iPhone นี้เนี่ย Apple เขาได้เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ iPhone 11 Pro แล้วนะคะที่รองรับกับหัวชาร์จ18วัตต์ถัดมาเป็น iPhone 12 Pro ที่รองรับหัวชาร์จ20วัตต์ค่ะและถ้าหากว่า iPhone 14 Pro ขยับขึ้นไปเป็น30วัตต์จริงนะคะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะแต่ว่าหัวชาร์จนี้เนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเข้ามาในกล่องนะคะผู้ใช้จะต้องซื้อเพิ่มเองค่ะเผยภาพถ่ายซีลกระดาษกล่องคาดว่าเป็น iPhone 14 Pro นะคะรวมถึงมีรายงานเรื่องสเปคระบุไว้ด้วยค่ะ Stream Apple Pro นะคะเขาก็ได้โพสต์ภาพถ่ายเนี่ยดูแล้วเหมือนกับซีลกระดาษกล่องของ iPhone 14 Pro เลยนะคะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็เหมือนกับปีที่แล้วเลยนะคะที่มีการเผยภาพซีลกระดาษออกมาก่อนที่ iPhone 13จะเปิดตัวนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพซีลกล่องนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ชี้ให้เห็นถึงดีไซน์รูบนจอของตัวเครื่อง iPhone 14 Pro ด้วยจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือมาตลอดว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะเปลี่ยนจากดีไซน์รอยบากไปใช้รูบนจอแทนค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนนี้นะคะมิงชื่อกัวเผยว่าตัวเครื่อง iPhone 14 Pro นะคะสามารถรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้แล้วเหลือแค่รอให้พาร์ทเนอร์เปิดให้บริการเท่านั้นค่ะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในข่าวนี้เลยนะคะก็คือรายงานเนี่ยเผยว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้จะมีในตัวเครื่อง iPhone 13ด้วยที่สามารถรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้นะคะแต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจบางอย่างเนี่ยจึงทำให้ยังไม่มีบริการนี้เกิดขึ้นค่ะส่วนทางด้านมาร์คเกอร์แมนนะคะเขาก็เผยว่ารูปแบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ iPhone 14จะใช้เป็นการส่งข้อความตัวอักษรหรือข้อความเสียงในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อับสัญญาณมือถือค่ะซึ่งถ้าหากว่า Apple เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาใน iPhone 14จริงนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือเกี่ยวกับการจับมือกับ Global Star ในเรื่องของการเปิดให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในงานเปิดตัว iPhone 14ค่ะ9 to 5 Mac รายงานว่า Apple จะอุดช่องว่างระหว่างรูบนจอของ iPhone 14 Pro ด้วยการแสดงจุดสีเขียวและจุดสีส้มในระหว่างการใช้งานค่ะ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์รูบนจอที่จะมีรูแคปซูลแล้วก็รูวงกลมวางใกล้ๆกันค่ะนั่นหมายความว่าจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างทั้ง2รูตามภาพที่เราเห็นนะคะแต่ล่าสุดนะคะ9 to 5 Mac เขาก็ได้ทำตัวอย่างการรวมทั้ง2จุดเป็นแถบแคปซูลยาวมาให้ดูค่ะด้วยการแสดงจุดไอคอนการเข้าถึงกล้องนะคะซึ่งเป็นจุดสีเขียวและการเข้าถึงไมค์เป็นจุดสีส้มระหว่างการใช้งานค่ะและนอกจากนี้เนี่ยการใช้งานแอปบางตัวนะคะก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไอคอนสถานะด้านบนด้วยอย่างเช่นแอปกล้องนะคะก็จะนำปุ่มบางอย่างไปไว้ที่ข้างๆแถบแคปซูลเพื่อให้กดใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นหมายความว่ารูปแบบรูบนจอของ iPhone 14 Pro นะคะก็จะคล้ายคลึงกับช่องลำโพงของ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 5S ค่ะส่วนของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันในงานวันเปิดตัวค่ะ TrendForce ได้เผยข้อมูลความจุเริ่มต้นของ iPhone 14และ14 Plus นะคะว่าจะใช้ความจุเริ่มต้น 128GB ส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ก็จะใช้ความจุเริ่มต้น 256GB ค่ะในรายงานระบุว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับชิป A16 ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต4นาโนเมตรค่ะมี RAM 6GB แบบ LPDDR5 นะคะกล้องหลังจะมาพร้อมกับ48ล้านพิกเซลและจะมีการปรับปรุงดีไซน์ของ Face ID ด้วยค่ะส่วน iPhone 14และ14 Max นะคะก็คาดว่าจะใช้ดีไซน์รอยบากเหมือนเดิมใช้ชิป A15 แต่ว่าอัปเกรด RAM ไปเป็น 6GB ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเผยว่าการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามารวมถึงอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะทำให้ iPhone 14นะคะมีราคาสูงขึ้นแต่ว่า Apple ก็น่าจะมีแผนรับมือและกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดขายค่ะโดยทางด้าน Apple Hub นะคะเขาก็ได้คาดการราคาเริ่มต้นของ iPhone 14ไว้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ
ีรายงานออกมาว่าเปอร์เซ็นต์แบตแบบเดิมนะคะอาจจะกลับมาใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ค่ะถึงแม้ว่า iOS 16นะคะจะมีการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตนอกไอคอนแบตเตอรี่แล้วก็ตามค่ะมีสมาชิกในฟอรัมของ Mac Rumors นะคะเขาก็ได้รายงานข้อมูลว่า iOS 16ที่รันบน iPhone 14 Pro เนี่ยจะนำรูปแบบการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตที่ใช้ใน iPhone รุ่นปุ่ม Home กลับมาอีกครั้งค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็อาจจะมาจากการที่ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max หรือว่าจะเปลี่ยนดีไซน์จากรอยบากมาเป็นรูแคปซูลบนหน้าจอค่ะจึงทำให้อาจจะมีพื้นที่การแสดงข้อมูลที่แถบสถานะด้านบนเพิ่มมากขึ้นนะคะจึงทำให้สามารถนำตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตมาแสดงที่นอกไอคอนแบตได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกระทู้ Mac Rumors เนี่ยเขาก็ได้เผยตัวอย่าง Always On Display ด้วยโดยลักษณะของการแสดงผลเนี่ยก็จะเหมือนกับการลดสีแล้วก็ลดแสงของหน้าจอลงค่ะเพื่อให้แสดงข้อมูลวันที่แล้วก็เวลาตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปลุกหน้าจอก็ตามค่ะข่าวลือ AirPods Pro รุ่นที่2มาแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Far Out วันที่7กันยายนนี้ด้วยจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะมาร์กเมนเผยว่า Apple นะคะเขาก็ได้เตรียมเปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2ในงาน Apple Event ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเกอร์แมนเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสเปคแล้วก็ราคาแต่อย่างใดค่ะสำหรับ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะใช้ดีไซน์ตัวหูฟังคล้ายกับ AirPods รุ่นที่3แต่มีจุกหูฟังก้านหูฟังเนี่ยก็อาจจะสั้นลงหรืออาจไม่มีก้านเลยค่ะโดยตัวหูฟังนะคะก็จะมีการเพิ่มเซ็นเซอร์ใหม่เข้ามาสามารถเก็บข้อมูลด้านฟิตเนสได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวหูฟังเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับชิป S2 ค่ะรองรับ Bluetooth LE นะคะที่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันได้อย่างเช่น iPhone แล้วก็ Mac ค่ะส่วนเคสนะคะก็อาจจะปรับปรุงใหม่ให้มีลำโพงเพื่อให้สามารถส่งเสียงระบุตำแหน่งเวลาเราใช้ฟีเจอร์ Find My นั่นเองค่ะ Apple ประกาศจัดงาน Event Far Out ในวันที่7กันยายนนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะมี iPhone 14 Series Apple Watch Series 8 iPad รุ่นที่10นะคะรวมถึง AirPods Pro รุ่นที่2ก็อาจจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ